ขณะนี้วิธีเลี้ยงความสำคัญก็ทำให้เราเศร้าใจครับเขาจะร่วมหัวลงโรงกัน19พรรคครับเขาไม่เคยเอานโยบายมาพูดกันก่อนนั่นสินั่นสิแต่เขาเอาที่นั่งมาพูดกันก่อนถูกต้องนี่ไงนี่คือปัญหาใหญ่เลยว่าการเมืองของเรามันกลับไปย้อนยุคตั้งแต่ยุคการเมืองที่แย่งผลประโยชน์กันเนี่ยแล้วก็กลับมาแล้วก็นึกว่าโอ้โหผ่านมาก็เยอะเลือกตั้งก็นี่นะคนรุ่นใหม่ก็เข้ามาไม่น้อยคนก็มีการศึกษาดีขึ้นโซเชียลมีเดียก็มีตรวจสอบเขาแต่เขาก็ยังไม่เกรงใจประชาชนเท่าที่ควรแต่คุณเห็นไหมครับว่าตอนเราไม่เคยได้ยินเลยว่าเฮ้ยนโยบายแบบนี้ถ้าคุณไม่เอาผมไม่เอาคุณนะไม่มีใช่ไหมครับมีเอาไว้เอานโยบายมาเทียบมีเอาไว้ขู่เท่านั้นแหละแต่ไม่ได้เอาทำจริงหรอกแล้วก็ค่อยมาทำทีหลังจากที่ได้ที่นั่งลงตัวใช่แล้วที่นั่งก่อนจะลงตัวมีบางคนบอกผมไปอยู่กระทรวงไหนก็ได้ขอให้ได้เป็นรัฐมนตรีมีไหมใช่มีอย่างเงี้ยมีโดยไม่ต้องพูดก็รู้โดยไม่ต้องพูดก็รู้ตกลงมันมาแสวงหาอำนาจมันแสวงหาผลประโยชน์หรือมันต้องการจะมาบริหารประเทศกันใช่นี่แหละแล้วถ้าเป็นอย่างที่คุณสุทธิชัยพูดในรายการหนึ่งบอกว่าถ้าเป็นบริษัทของเราเนี่ยคนพวกนี้มาเนี่ยเราจะรับไหมผมไม่รับเลยและบริษัทใหญ่ของคุณเนี่ยต้องการรับ36คนมาทำหน้าที่ต่างๆมันผิดฝาผิดตัวไหมมันคุณ the right man or the right job ไหมใช่เพราะว่าผู้จัดการฝ่ายขายเนี่ยไอ้คนที่มาจากนั่งตรงนี้เนี่ยมันไม่เคยขายของได้เลยอ่ะแล้วมันก็ไม่เข้าใจด้วยซ้ำว่าสินค้าที่ผิดนี่คืออะไรเนี่ยแล้วจะจ้างเขามาได้ยังไงก็มีเราบอกว่าสมมติเราบอกว่าผู้ถือหุ้นนะครับบริษัทนี้ข่าวคนนี้ถือหุ้นเท่านั้นเท่านี้แบ่งตามโควต้าเลยนะถือหุ้น 10% มีสิทธิ์จะมาเอาพนักงาน10เข้ามา 10% ของบริษัทฉะนั้นคุณต้องตั้งเพราะว่าผมถือหุ้น 10% ได้ไหมอ่ะไม่ได้คุณได้รับหน้าที่มาบริหารเนี่ยนะฝ่ายแมเนจเมนต์ฝ่ายบริหารจะต้องเป็นมืออาชีพที่เอาผลประโยชน์ของบริษัทเป็นที่ตั้งไม่ใช่ว่าคุณได้รับหน้าที่มาเป็นฝ่ายบริหารแล้วผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มที่ถือหุ้นแต่ละเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะมาบอกว่าเขามีโควต้าที่จะเอาผู้จัดการแผนกนั้นแผนกนี้มันเปรียบเทียบชัดเจนเลยนะการตั้งครม.ก็คล้ายอย่างนั้นเลยนะเหมือนกับว่าไอ้พรรคการเมืองบอกผมมีคะแนนเท่านี้คุณต้องให้ผมที่นั่งเท่านี้แล้วผมส่งใครมาคุณก็ต้องรับเอาไว้ผมส่งคนที่ประวัติแย่ๆฝีมือไม่เคยมีแต่เป็นน้องชายผมเป็นญาติผมแล้วก็เป็นนายทุนผมอ่ะคุณต้องรับเอาไว้อย่างเงี้ยแล้วคุณเป็น CEO อ่ะ CEO ในที่นี้ก็คือพลเอกประยุทธ์ใช่มั้ยล่ะแล้ว CEO ต้องถามว่าตัวลงคุณจะให้ผมบริหารบริษัทนี้มีกำไรขาดทุนเนี่ยหรือว่าคุณจะให้ผมบริหารตามที่พวกคุณไปยื้อแย่งกันให้ผมทำอย่างนี้คุณไม่ต้องมีผมก็ได้คุณเอาหุ่นยนต์ที่ไหนมาก็ทำคุณเอาใครก็ได้เป็นนายกอ่ะนายกไม่ต้องเก่งเลยเพราะว่าพวกคุณกำหนดมาเสร็จแล้วว่าใครควรจะบริหารกระทรวงไหนยังไงแล้วคุณเห็นใจ CEO มั้ยเห็นใจคุณประยุทธ์มั้ยผมก็บอก CEO คนนี้ตั้งแต่แล้วว่าอย่ารับเลย CEO เนี่ยอย่ารับเลยหมายความว่าอย่ารับเป็นนายกเลยอย่ารับเป็นนายกเลยแล้วก็ให้เขาว่ากันไปแล้วก็จะได้เห็นประชาชนก็จะตัดสินใช่มั้ยยิ่งเห็นสถานการณ์และเห็นผู้คนที่เข้ามาทั้งร่วมทำงานกับ CEO เป็นแบบนี้เนี่ยถ้าเป็นคุณสุทธิชัยคุณออกมั้ยออกสิก่อนออกออกสิผมก่อนออกผมจะเขียนวิเคราะห์เลยว่าบ้านเมืองมันเป็นอย่างนี้แล้วมันออกมาอย่างนี้เขาให้ผมมาเป็น CEO แล้วเขาจะเอาอย่างนี้แผนกโรงงานแผนกการตลาดแผนก HR เขาสั่งมาอย่างนั้นอย่างนี้แล้วผมจะไปบอกกับผู้ถือหุ้นภาพรวมได้ยังไงว่าผมจะบริหารบริษัทนี้ให้ได้กำไรให้ได้มีประสิทธิภาพสูงสุดเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วถ้า CEO ประยุทธ์บอกว่าแล้วถ้าเขาลาออกแล้วใครล่ะจะเข้ามาดูแลครับจัดการเองได้คุณไม่ต้องห่วงหรอกคุณก็เป็นประชาชนเหมือนกับพวกเรามานั่งวิเคราะห์ให้คุยกับอาจารย์จำศักดิ์กับผมเขาก็บอกว่าพวกคุณน่ะดีแต่พูดมันจะมีคนดูนะโซเชียลมีเดียก็จะมาเลยบอกว่าไอ้พวกนี้ก็ดีแต่พูดนะแล้วว่าไงไม่ในระหว่างประชาธิปไตยอ่ะความมีการมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปบริหารบ้านเมืองเป็นอีส่วนในการวิพากษ์วิจารณ์ในส่วนในการเป็นส่วนหนึ่งของการนำเสนอความคิดเห็นเพื่อนักการเมืองจะเอาไปพิจารณานำมาทำใช่ไหมครับ
อ้าวแต่แล้วนักการเมืองพวกนี้รวมนักคุณประยุทธ์ถ้าเขาบอกว่าแล้วคุณเจ๋งจริงเนี่ยทำไมคุณไม่มาเป็นนายกไม่ได้ล่ะไม่ใช่ทุกคนคุณเจ๋งจริงคุณนวยไม่เข้ามาสู่การเมืองเออคุณจะว่าไงมันก็เป็นคำอ้างเก่าๆของนักการเมืองทั้งหลายแหละว่าคุณเก่งจริงคุณมาเป็นนายกสิคุณเก่งจริงคุณมาเป็นสสสิบอกมันไม่เกี่ยวกันอีกไอ้การเป็นสสนี่คุณอาสาเข้ามานะไม่มีใครเอาปืนไปจี้ที่หัวคุณนะเป็นสสนะคุณอยู่ที่บ้านเฉยๆเนี่ยก็มีคนอื่นก็เป็นสสได้ไม่จำเป็นต้องเป็นคุณนะฉะนั้นเราไม่ได้แข่งกันตรงว่าไปแข่งกันเลือกตั้งเราแข่งกันตรงความคิดความอ่านบทบาทของแต่ละคนไม่เหมือนกันคุณเป็นนักการเมืองคุณอาสาเข้ามาคุณก็ต้องเล่นบทนักการเมืองเราในฐานะเป็นเอกชนมีอาชีพต่างๆเราก็ทำในฐานะอาชีพของเราและเราก็เป็นผู้เสียภาษีเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเราก็วิจารณ์คุณเหมือนกับตอนที่คุณไม่ได้เป็นส.ส.คุณก็มีบทบาทเหมือนเราใช่ไหมครับในสังคมประชาธิปไตยแบ่งบทบาทหน้าที่กันชัดเจนไม่ใช่ว่าคุณจะมาบอกว่าคุณเราวิจารณ์คุณแล้วคุณบอกคุณก็มาเป็นส.ส.สิมันไม่ใช่อันนี้เป็นวาทกรรมของนักการเมืองที่ไม่รู้จะมาถกกันเรื่องเหตุและผลได้อย่างไร มาอ้างทุกคนเป็นนายกไม่ได้นี่แต่คนที่เป็นนายกต้องมีความรับผิดชอบแล้วถ้าเขาบอกอย่างนี้คุณจะว่าไงเขาบอกว่าคุณสุทธิชัยวิจารณ์ผมเนี่ยเยอะผมเนี่ยแม้จะไม่เคยรู้เรื่องกระทรวงนี้ดีมันไม่รู้เรื่องนี้เท่าไหร่หรอกครับแต่ผมมั่นใจว่าผมเข้าไปแล้วเนี่ยผมทำงานได้ผมเป็นคนเรียนรู้เร็ว คุณจะว่าไงคุณไอ้การเมืองระดับชาติมันไม่ใช่ที่รองงานนะมันไม่ใช่โปรเบทุกคนเอาโปรเบชั่นแล้วก็ประเทศมันล่มจมนะครับมันไม่ใช่ถ้าเป็นบริษัทเอกชนของคุณเนี่ยเราไม่ว่าอะไรแต่นี่มันบริษัทมันเป็นประเทศและถ้าคุณพลาดเนี่ยมันเสียหายมันไม่ใช่ว่าคุณรองงานแล้วเราต้องพิสูจน์ยอมให้คุณรองงานที่นี่ไม่ใช่ห้องทดลองที่นี่เป็นของจริงดังนั้นถ้าคุณเนี่ยไม่มีประสบการณ์ผมไม่สามารถในฐานะประชาชนที่จะให้คุณลองได้ถ้าคุณจะลองผิดลองถูกคุณไปทำสตาร์ทอัพของคุณสิไปทำบริษัทของคุณแล้วคุณพิสูจน์ว่าคุณสำเร็จแล้วอาสามาตอนนี้เราจะเชื่อคุณดังนั้นคุณต้องมีประสบการณ์อะไรบางอย่างที่จะให้ประชาชนเห็นว่าโอ้ยน่าลองคุณไอ้ที่น่าลองไม่ใช่เอาคนไม่รู้เรื่องเลยมาไม่มีประสบการณ์เลยมาลองไม่ใช่นะครับลองประสบการณ์คุณที่มีในภาคเอกชนก็ดีภาครัฐบาลก็ดีเป็นข้าราชการก็ดีเนี่ยเคยมีผลงานด้านนี้แล้วน่าจะให้คุณลองในระดับชาติได้อย่างนั้นถ้าเขาเถียงกับคุณว่าครับผมเนี่ยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายครับคุณจะมาว่ายังไงผมล่ะผมทำตามไหมกฎหมายผมก็ถูกต้องเขาเช็คแล้วคุณสมบัติผมถูกต้องแล้วคุณจะมาวิจารณ์อะไรผมล่ะครับการที่อาสามาเป็นผู้บริหารประเทศเนี่ยมันนอกเหนือจากกฎหมายถูกต้องแล้วต้องมีคุณสมบัติ1มีความเป็นมืออาชีพทำมีประสบการณ์ด้านนั้นๆ2ต้องเป็นที่ไว้วางใจ trust หมายถึงประชาชนต้องเชื่อคุณว่าให้คุณเอาให้กุญแจคุณเนี่ยนะเพราะว่าการที่คุณเป็นรัฐมนตรีคือให้กุญแจคุณไปเปิดประตูเอาใช้เงินแล้วนะดังนั้นผมต้องเชื่อคุณว่าถ้าหากคุณอยู่คนเดียวและไม่มีใครเห็นเลยคุณจะไม่ขโมยเงินที่เป็นภาษีของพวกเราด้วยผมต้องไว้ใจก่อนว่าคุณไม่มีประวัติที่น่าสงสัยแล้วถ้าคุณมีประวัติคุณต้องไม่เข้าข่ายเลย2ถึงแม้คุณไม่มีประวัติทางไม่ดีเลยคุณก็ต้องพิสูจน์ว่าคุณบริสุทธิ์และคุณสามารถทำงานที่สามารถให้ประชาชนไว้วางใจคุณได้ดังนั้นมันไม่ใช่ว่าถูกต้องตามกฎหมายแล้วคุณทำอะไรก็ได้ไม่ใช่นะครับถ้าผมมาอีกข้อหนึ่งล่ะคุณจะเถียงผมเนี่ยครับผมบอกว่าผมเป็นรัฐมนตรีผมไม่ได้มาคนเดียวผมยังมีสตาฟผมอีกจำนวนหนึ่งและขณะเดียวกันผมมีข้าราชการอีกทั้งกระทรวงเพราะฉะนั้นผมไม่จำเป็นต้องรู้ข้าราชการเขาก็ช่วยผมคิดช่วยผมทำและในที่สุดผมก็ทำผมก็ทำได้เพราะว่าผมมีอีกตั้งองคาพยพในกระทรวงอีกตั้งเยอะแยะคุณจะว่าทำไมผมต้องเป็นคุณเหรอถ้าอย่างนั้นน่ะถ้างั้นมีคนเอก70ล้านคนก็เป็นอย่างคุณได้ทำไมต้องเป็นคุณเพราะว่าถ้าคุณบอกคุณไม่รู้เรื่องอะไรเลยคุณมีสตาฟใครเข้ามาก็มีสตาฟข้าราชการก็ต้องทำงานให้คุณอยู่แล้วดังนั้นทำไมต้องเป็นคุณยิ่งคุณมีรอยตำหนิคุณยิ่งต้องถอยเอาไปห่างๆเลยเพราะว่าคุณต้องเคารพในความรู้สึกของประชาชนนักการเมืองสิ่งแรกนี่ต้องคิดเนี่ยนะมันไม่ใช่คะแนนที่คุณได้นะมันเป็นความนิยมความไว้วางใจเขาถึงมีคำว่า rule of law กับ rule by law ที่คุณอ้างกฎหมายเนี่ยมันคือ rule by law คือเอากฎหมายมาตีความเข้าข้างคุณคำว่า rule of law หมายถึงนิติธรรม
หมายถึงการที่มีความเท่าเทียมหมายถึงมีความโปร่งใสเปิดเผยทุกวันนี้เราจะเห็นเป็นเรื่อง rule by law ตีความกฎหมายทุกแง่มุมเพื่อเข้าข้างตัวคุณเองเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียเปรียบเพื่อให้คุณได้เปรียบกฎหมายเนี่ยความจริงถ้าคุณเป็นนิสิตนักศึกษานิติศาสตร์ตั้งแต่ปี1เลยเนี่ยเข้าไปคอร์สแรก101เนี่ยล101เนี่ยสิ่งแรกที่อาจารย์จะบอกคุณก็คือว่ากฎหมายเอาไว้เพื่อสร้างความถูกต้องในสังคมไม่ได้เอาไว้เพื่อเป็นเครื่องมือในการเอาเปรียบคนอื่นนะถ้าเราออกจบมาไปเป็นทนายความก็ดีเป็นอัยการก็ดีเป็นผู้พิพากษาก็ดีเนี่ยสำคัญมากว่ากฎหมายเราใช้ให้ถูกดังนั้นถ้าใครใช้กฎหมายเพื่อประโยชน์ของตัวเองศรีถนนชัยนั่นคือการบิดเบือนเจตนารมณ์ของนิติศาสตร์ที่ถูกต้องนิติธรรมมาจากคำว่านิติศาสตร์แต่ว่าไอรูby law เนี่ยคือการใช้กฎหมายตีความกฎหมายอย่างที่เราเห็นกันวันนี้แหละอาจารย์หลายๆเรื่องที่ตีความว่าเขาไม่ผิดนี่มาตรา98เขาไม่ได้ผิดนี่2ไอ้ตอนคัดเลือกสว.เนี่ยไอ้คนเขาไม่ได้เลือกเองก็ไม่ได้เสนอชื่อตัวเองตอนที่เขาเสนอชื่อคนนั้นน่ะคนนั้นเดินออกนอกห้องประชุมหรือไม่ก็ไม่พูดไม่จาเอ๊ะอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นการกระทำที่ผลประโยชน์ทับซ้อนเหรอในโลกนี้ที่ไหนโดยสามัญสำนึกแล้วก็คือว่าถ้าคุณเป็นผู้เป็นกรรมการด้วยคุณไม่ควรจะลงไปเล่นด้วยใช่ไหมครับคนที่เป่านกหวีดคนที่เป็นกรรมการไม่ควรจะเป็นคนเตะดังนั้นคุณเอาคนที่เป็นนักฟุตบอลเตะเป่าฟาวอีกข้างหนึ่งได้ด้วยเนี่ยมันไม่ใช่เป็นนิติรัฐและมันไม่ใช่เป็น rule of law แล้วครับถ้าสุดท้ายจะถามคุณสุทธิชัยถ้าเขาบอกว่าที่เขาทำทั้งหมดนี้แม้จะรู้อยู่แก่ใจว่ามันไม่ค่อยถูกต้องนะแต่มันจำเป็นต้องทำเพราะถ้าไม่ทำบ้านเมืองจะยุ่งเหยิงเราจะต้องครองอำนาจต่อไปเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องทำดังนั้นอ่ะเช่นรัฐธรรมนูญก็จะต้องมีสว250คนใน5ปีแรกมาจากการแต่งตั้งและให้มีอำนาจในการเลือกนายกแล้วก็มีอำนาจในการเข้าประชุมร่วมกับสสถ้าหากว่ากฎหมายฉบับนั้นหรือยตินั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปฏิรูปหรือการหรือยุทธศาสตร์ชาติทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยรวมทั้งพยายามจะอธิบายว่าไม่ผิดเพราะว่ากฎหมายไม่ได้ห้ามนะครับคุณสมบัติถูกต้องตามกฎหมายหรือทำทั้งหมดที่คุณบ่นนั่นน่ะเราทำทั้งหมดเพื่อชาติเนี่ยและถ้าเราไม่ทำบ้านเมืองจะเสียหายให้คุณจะว่างมันพิสูจน์แล้วไงครับอาจารย์ที่คุณพูดมาเนี่ย5ปีเนี่ยให้โอกาสคุณทำทั้งหมดที่คุณว่าหมดแล้วให้อำนาจเบ็ดเสร็จด้วยให้ม.44 ด้วยจัดการเบ็ดเสร็จได้หมดเลยแต่3อย่างหลักๆที่คุณรับปากตอนที่คุณยึดอำนาจแล้วให้แล้วก็ประชาชนอย่างน้อยส่วนนึงอะที่บอกโอเคเห็นด้วยเลยเอาอำนาจนี้ไปเลยแล้วก็จัดการแก้ปัญหาที่มันคาราคาซังนะที่การเมืองปกติแก้ไม่ได้นะช่วยแก้ให้หน่อยมันแก้ไม่ได้เลยครับ1คือปฏิรูปไม่มีอะไรเกิดขึ้นปฏิรูปตำรวจสองเรื่องใหญ่เลยนะปฏิรูปตำรวจปฏิรูปการศึกษาตั้งกรรมการอิสระทุกวันนี้มันไม่เกิดขึ้นเลยครับสองคุณไม่ปรองดองใช่ไหมครับตอนที่เข้ามาก็ทุกวันนี้ก็ยังถกแถลงเถียงกันอยู่และความไม่ปรองดองความร้าวฉานมันก็ยิ่งกว้างขวางขึ้นนอกเหนือจากเรื่องสีตอนนี้ก็มีความร้าวฉานเรื่องคำว่าเผด็จการกับประชาธิปไตยคำว่าเจเนอเรชันรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่นะครับปฏิรูปไม่สำเร็จเรื่องของความปรองดองสมานฉันท์ก็ไม่เกิดคอร์รัปชันเราก็หวังอย่างยิ่งเลยนะว่าเนี่ยพอมีมาตรา44ไอ้เรื่องคอร์รัปชันนี่ปราบให้มันจบสิ้นกันไปเลยถ้าเป็นระบบปกติกว่าจะสอบกว่าจะเข้าระบบขั้นตอนต่างๆนานเนี่ยโอ้ยคนโกงก็หนีไปหมดแล้วปรากฏว่าคอร์รัปชันไม่ได้ลดน้อยถอยลงเลยนะครับไปถามเอกชนที่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับหน่วยราชการกับนักการเมืองกับคนที่อยู่ในกระทรวงทบวงกรมก็ยังมีการต้องจ่ายใต้โต๊ะ 20% 30% อันนี้ชัดเจนอันนี้ไม่สามารถจะบอกได้ว่า เป็นเรื่องเสกสรรปั้นแต่งเพราะคนที่เขาไปเกี่ยวข้องจริงเขาบอกว่ามันไม่ได้น้อยลงเลยนะเรื่องคอร์รัปชันดังนั้นให้โอกาสแล้วคุณจะบอกว่าจำเป็นต้องมีเพื่อจะจัดการปัญหาต่างๆนานาให้โอกาสตั้ง5ปีเนี่ยมันไม่มีอะไรดีขึ้นดังนั้นมันไม่ต้องมาถามว่าทำไมจะไม่ให้โอกาสอีก5ปีกันนั่นหรือ คุณพูดทำให้ผมเถียงไม่ออกเลย
การผมพยายามใส่หมวกอาจารย์วิษณุใส่หมวกคุณประยุทธ์ใส่หมวกคุณสมคิดคุณวิษณุเนี่ยแกคงนึกว่าที่แกพูดในฐานะเป็นนักกฎหมายเนี่ยทุกคนต้องเชื่อแกแต่ความจริงเนี่ยถ้ามีใครวิเคราะห์จริงๆทุกประโยคของแกนะไอ้ตรรกะของแกเนี่ยมันใช้ไม่ได้เลยนะตรรกะของแกเนี่ยมันเป็นตรรกะตีความรูบายลอจริงๆก็คือว่าฉันตีความกฎหมายตามวิถีทางที่มันฉันได้ประโยชน์แกไม่ได้ตีความกฎหมายตามเจตนารมณ์ของกฎหมายนะเจตนารมณ์กับไอ้ wording คือไอ้ตัวหนังสือคำต่อคำเนี่ยบางทีมันคนละเรื่องกันเลยนะเช่นเจตนารมณ์เกี่ยวกับเรื่องของการเลือกสวเนี่ยที่ตั้งกรรมการสรรหาเนี่ยมันชัดเจนมันไม่ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญกฎหมายเลยใช่ไหมว่าเราตั้งกรรมการสรรหาเพื่อจะสรรหาคนอื่นไม่ได้สรรหาตัวเองใช่ไหมครับฉะนั้นการที่มีกรรมการสรรหาแล้วมีตัวเองเข้าไปอยู่ในนั้นเนี่ยมันก็หมดแล้วไอ้ความน่าเชื่อถือความน่าไว้วางใจแต่ว่าเนื่องจากคนไทยหรือว่านักข่าวเนี่ยเวลาไปสัมภาษณ์แกเนี่ยจะไม่มีใครแย้งแกไงผมจึงเคยบอกนะว่าเราย้ายบีทของนักข่าวทำเนียบนะที่ไปยืนดักคุณวิษณุทุกวันเนี่ยเอานักข่าวที่อยู่ประจำเนี่ยเอาออกเอานักข่าวอาวุโสที่มีความรู้กฎหมายไปประจำสักอาทิตย์หนึ่งแล้วก็คุณวิษณุออกมาเนี่ยปักหลักซักถามเนี่ยให้นักข่าวผู้มีประสบการณ์เนี่ยซักถามแกให้รู้เรื่องเลยนะเพราะว่านักข่าวปกติต้องการข่าวอย่างเดียวไงอาจารย์ก็คือเอาไมโครโฟนไปจ่อใช่ไหมแกพูดอะไรก็พาดหัวไปพรุ่งนี้อาจารย์วิษณุบอกไม่ผิดอาจารย์วิษณุรับรองอาจารย์วิษณุยอมยืนยันว่าไม่ผิดทำได้ทั้งหมดเนี่ยแล้วไม่มีนักข่าวแย้งแกเลยนะว่าอาจารย์พูดอย่างนี้ได้ยังไงอาจารย์ไม่รู้ว่าประชาชนเขามีความรู้นะถ้าอาจารย์มาบอกว่าไอ้ที่มันบิดเบี้ยวเนี่ยยังทำได้เนี่ยนะแล้วอาจารย์ก็จะบอกว่าเรื่องนี้ไม่รู้สิสังคมคิดยังไงไม่วัดไม่ได้แต่กฎหมายวัดได้เฮ้ยนักการเมืองนี่ไม่แคร์ความรู้สึกของประชาชนเลยเหรอได้เหรออาจารย์มันไม่มีใครยันกันไงต้องยังอาจารย์เจิมศักดิ์เนี่ยต้องไปนั่งแล้วบอกอาจารย์วิษณุสัมภาษณ์วันนี้ต้องคุยกันหน่อยนะว่ามันคืออะไรเพราะไม่ฉะนั้นคุณแกจะนึกว่าคนไทยปัญญาอ่อนแกจะนึกว่าพูดอะไรคนไทยก็รับได้มันไม่ใช่นะอาจารย์กับผมเนี่ยรับได้ไหมล่ะว่าเฮ้ยมาอีกแล้วเหรอเฮ้ยคุณวิษณุแกพูดอย่างนี้ได้จริงเหรอยังแกบอกว่าเรื่องสรรหาวุฒิหลักการสรรหาอะไรต่ออะไรเนี่ยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยเพราะประชาชนไม่มีส่วนได้เสียเออประโยคนั้นประโยคนั้นรับได้ไหมอ่ะประชาชนไม่เกี่ยวใช่คำนี้นะประชาชนไม่เกี่ยวนะเฮ้ยคุณตั้งสวมาเลือกนายกแล้วคุณบอกประชาชนไม่เกี่ยวเนี่ยนะเออถ้าผมเป็นนักข่าวฝึกหัดเนี่ยนะผมยังต้องถามเลยว่าอาจารย์ครับไอ้คำว่ารัฐสวไม่ประชาชนไม่เกี่ยวนี่มันแปลว่าอะไรครับแต่ว่านักข่าวส่วนใหญ่คือความคุ้นเคยอ่ะเขาเจอทุกวันอ่ะฉะนั้นจะไม่มีการที่จะบอกว่าเดี๋ยวอาจารย์พูดใหม่ประโยคนี้พูดใหม่เขาอัดเทปไปเลยนะอาจารย์ย้ำอีกทีได้ไหมอาจารย์ย้ำอีกทีว่าการเลือกสวนั้นประชาชนไม่เกี่ยวช่วยพูดชัดๆผมจะได้บันทึกเอาไว้เป็นประวัติศาสตร์คุณพูดอย่างนี้คุณวิษณุต้องคิดใหม่นะเว้ยใช่ไหมแต่ว่านักข่าวเนี่ยจะตามคุณวิษณุไม่ค่อยทันนะนั่นสิเพราะคุณวิษณุเนี่ยผมดูครั้งนี้เนี่ยพยายามจะบอกว่าตอนนี้ไม่ใช่เรือแปะแต่ว่าเป็นเรือเหล็กเนี่ยคุณวิษณุขึ้นเองเลยนะคุณเองแล้วถ้าเป็นนักข่าวนะผมจะถามต่อเดี๋ยวใครทำให้ไอ้ไม้เป็นเหล็กใคร อยู่ดีๆคุณวิษณุนี่ไปเนรมิตให้มันไม้เป็นเหล็กได้เหรอเออใช่ไหมใช่แกอุปมาอุปไมยหลอกไปได้เรื่อยๆจะเอาไงก็ได้แต่ไม่ครับลิงตกต้นไม้หมดละลิงตกต้นไม้ตายหมดเลยไอ้จันอุปมาอุปไมยเนี่ยผมจะเรียนคุณสุทธิชัยว่าผมเนี่ยถูกสอนมาว่าพอคนอุปมาอุปไมยเมื่อไหร่เนี่ยให้ตั้งสติทันทีว่ามึงจะหลอกกูไปไหนอย่างเช่นคุณเคยได้ยินไหมเขาบอกว่าได้คนมันเท่ากันได้ยังไงแม้แต่นิ้วมือคนเรามันยังไม่เท่ากันใช่นิ้วมือคนกับคนมันคนละเรื่องดีกว่านี่มันนิ้วมือของคนแต่ว่าคนแต่ละคนเนี่ยมันเท่าหรือไม่เท่าไม่เห็นเกี่ยวกับนิ้วมือของแต่ละคนของคนใดคนหนึ่งเลยไม่เกี่ยวกันคนมันไม่ได้เกิดจากนิ้วมือที่ไหนล่ะใช่ แต่ว่าพอเขาอุปมาว่าไม่เออจริงเว้ยนิ้วเราไม่เท่ากันเนาะเพราะงั้นคนมันจะเท่ากันได้ไงเนาะเนี่ยไม่แล้วก็ฟังเพลินเลยนะเราก็เชื่อไปเพราะว่า
คนไทยส่วนใหญ่นึกว่าคุณวิษณุแกเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเก่งจริงๆแต่ผมจะบอกคุณว่านักกฎหมายที่เก่งจริงๆจะไม่พูดอย่างนี้ครับนักกฎหมายเก่งจริงๆต้องมีคุณธรรมครับคุณธรรมแปลว่าจะต้องตีความกฎหมายที่ได้ประโยชน์กับประชาชนเป็นหลักครับไม่ใช่ตีความกฎหมายเข้าข้างผู้มีอำนาจอย่างเดียวครับแต่ว่าถ้าผมเป็นผู้มีอำนาจผมก็อยากได้นักกฎหมายแบบนี้นะคุณปีแปมีมีคนพร้อมที่จะรับใช้อำนาจอยู่แล้วเราก็เห็นในประเทศนี้แต่ว่าเราก็มีนักกฎหมายที่เป็นอิสระที่มีความคิดแทนประชาชนได้ก็ต้องโต้ก็ต้องแย้งซึ่งผมอยากจะเชิญอย่างนี้นะอาจารย์อาจารย์สุนทรอย่างนี้นะว่าอาจารย์วิษณุมาให้อาจารย์เจิมศักดิ์สัมภาษณ์ถามประเด็นเหล่านี้แหละว่าเฮ้ยอาจารย์เอางี้นะคุณพูดอย่างนี้คุณพูดให้ชัดเจนคุณพูดใหม่นะว่าเลือกสวประชาชนไม่เกี่ยวเนี่ยคุณพูดอีกทีสิคุณบอกหน่อยสิว่าสวทำบทบาทเลือกนายกได้และประชาชนไม่เกี่ยวตรงไหนแต่ว่าคนที่ทำหน้าที่เหล่านี้เนี่ยนะครับอาจารย์เจิมศักดิ์ในประเทศไทยไม่มีความกล้าหาญทางจริยธรรมพอที่จะมาตอบคำถามเหล่านี้ในที่สาธารณะอาจารย์คุณลองเชิญไปสิแกจะไม่ยอมมาเพราะแกไม่เคยนึกว่าแกต้องตอบคำถามเหล่านี้ต่อสาธารณชนคุณสุริชาอาจจะผิดมั้งเพราะว่าคนอย่างอาจารย์วิษณุแล้วก็จะมีก่อนหน้านั้นก็จะมีนะครับที่นักกฎหมายสไตล์เดียวกันเนี่ยเป็นโมเดลเลยนะของคนนักกฎหมายหลายคนอยากที่จะได้ทำตัวหรืออยากจะได้มีความสามารถเหมือนเพราะต่อไปเนี่ยโอ้อันนี้รุ่งเรืองเลยอันนี้สามารถที่จะปรากฏชื่อเสียงได้ดิบได้ดีแล้วปรากฏชื่อเสียงโด่งดังด้วยเป็นกูรูทางกฎหมายสื่อมวลชนนักข่าวก็ไปพาดหัวแล้วไปเขียนกันตลอดเวลาว่านี่คือกูรูทางกฎหมายจะว่าไงถ้าคุณเป็นรองนายกรับใช้คุณทักษิณได้คุณยิ่งรักได้พลเอกประยุทธ์ได้คุณมีปัญหาเรื่องจริยธรรมแล้ว ใช่ไหม ใช่ไหม เพราะว่าผู้นำทั้ง3คนเนี่ยหลักการคิดวิธีการต่างๆมันคนละเรื่องคนละราวกันเลย มันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่คุณเนี่ยจะสามารถรับใช้คนหนึ่งที่ถูกอีกคนหนึ่งกล่าวหาว่า ทรยศต่อประเทศชาติคนหนึ่งหนีคดีอีกคนหนึ่งได้ชื่อว่าเป็นเผด็จการปฏิวัติยึดอำนาจแต่คุณทำได้อย่างหน้าตาเฉยยิ้มแย้มแจ่มใสเลยเนี่ยมันต้องมีปัญหาอะไรสักอย่างแล้วนะในตัวคุณในวิธีคิดของคุณน่ะวิธีคิดของคุณน่ะมันต้องมีปัญหาเลยนะผมต้องก็สงสัยก่อนแล้วนะถ้าเขาเถียงคุณอ่ะมันมีประชาชนบางส่วนเขาคิดว่าแล้วอย่างคุณเนี่ยแบบทักษิณก็ไม่เอาแบบประยุทธ์ก็ไม่เอาแล้วพวกคุณเนี่ยแสดงว่ามีแต่คอยติอย่างเดียวคุณจะมั่งไงไม่จริงเรื่องดีๆเราก็ชมเพียงแต่ว่าในเรื่องของหลักการสังคมเนี่ยมันจะต้องมีกติกาแห่งจริยธรรมนะผมเชื่อคือไม่รู้ล่ะคุณจะอ้างกฎหมายอะไรคุณจะมีอำนาจแค่ไหนก็ตามเนี่ยอย่างน้อยกติกาสังคมที่อยู่ร่วมกันได้เนี่ยนะที่จะอยู่ร่วมกันได้เนี่ยนะก็คือว่าคุณต้องมีมาตรฐานจริยธรรมในระดับโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยมันต้องอยู่เกณฑ์เนี้ยมันไม่ใช่วันนี้คุณยกตัวอย่างมาตรฐานเกณฑ์หนึ่งเพื่อที่จะตอบโจทย์ของคุณอีกวันหนึ่งคุณยกมาตรฐานอีกอันหนึ่งเพื่อที่จะเล่นคู่แข่งหรือว่าคู่ต่อสู้มันสองมาตรฐานตลอดเนี่ยมันไม่ได้บางทีมันอาจจะกล่อมกล่อมแกล้มนะพอฟังได้แต่ในท้ายที่สุดเนี่ยคุณต้องแสดงว่าตัวคุณเองในบทบาทหน้าที่คุณนั้นเนี่ยมีจริยธรรมมาตรฐานอยู่ตรงไหนอย่างไรดร.ป่วยอึ้งภากรเนี่ยเคยพูดเอาไว้ครับว่าดร.ป่วยตอนนั้นก็ไปทำงานให้กับเผด็จการนะครับครับทำงานให้กับรัฐบาลทหารนะครับแต่สมัยสลิดสมัยสลิดด้วยนะครับสมัยถนอมก็เป็นถนอมครับผู้ว่าแบงค์ชาติแต่ดร.ป่วยได้รับความไว้วางใจจากประชาชนเพราะอะไรครับหรือคุณอนันต์ปัญญารชุนเนี่ยก็ไปเป็นนายกให้กับทหารปฏิวัติคุณอนันต์กับดร.ป่วยทำไมจึงได้รับการยอมรับว่าเราเชื่อเขาเพราะอะไรดร.ป่วยเคยพูดเอาไว้ประโยคหนึ่งว่าอาวุธที่สำคัญที่สุดของการทำงานเพื่อรับใช้ชาติเราคือการลาออกเมื่อนโยบายไม่ตรงกับหลักคิดวิถีชีวิตของคุณ
คุณมีอาวุธสำคัญที่สุดคือฟ้องประชาชนด้วยการบอกว่าผมอยู่ไม่ได้และบอกกับประชาชนได้ว่าลาออกเพราะอะไรอย่าอ้างว่าสุขภาพไม่ดีอย่าอ้างว่าเพราะว่ามี เหตุผลส่วนตัวไม่ใช่คุณต้องบอกเลยว่าเพราะหลักจริยธรรมหรือหลักความคิดไม่ตรงกันดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่สามารถจะรับใช้ผู้มีอำนาจขณะนี้ได้แต่ดร.ป่วยคุณอนันต์เนี่ยเป็นที่เกรงใจของเผด็จการเพราะสองท่านนี้มีจริยธรรมสองท่านนี้มีจริยธรรมไม่ได้มีอำนาจนะไม่ได้มีเงินนะไม่ได้มีความเก่งกาจสามารถด้านกฎหมายหรือด้านใดด้านหนึ่งนะแต่มีจริยธรรมดังนั้นประชาชนทุกวันนี้ก็ยังบันทึกเอาไว้ประวัติศาสตร์บันทึกเอาไว้ว่าอย่างน้อยดร.ป่วยกับคุณอนันต์เนี่ยถึงแม้แกจะทำงานภายใต้ระบอบประชาที่เป็นเผด็จการทหารเนี่ยแต่ว่าประชาชนเคารพนับถือข้อเดียวเลยครับอาจารย์เจิมศักดิ์สิ่งเดียวเลยคือเราเชื่อว่าสองท่านเนี่ยถ้าต้องทำอะไรผิดจากความถูกต้องชอบธรรมท่านทั้งสองจะลาออกและจะบอกกับประชาชนว่าบ้านเมืองผิดเพี้ยนและผมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการนี้ไม่ได้แค่เป็นส่วนหนึ่งก็ยังไม่ได้นะอย่าว่าตัวเองมาปกป้องเลยนะแค่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่ไม่ถูกต้องก็อยู่ไม่ได้แล้วไม่ต้องอ้างว่า หาเหตุผลหาประเด็นกฎหมายหาข้ออ้างหาคำเปรียบเปรยต่างๆกันนะมา justify คือมาให้อำนาจที่ไม่ถูกต้องนั้นอยู่ได้ผมอยากจะตอบคำถามที่ผมถามคุณเองเมื่อสักครู่นิดเดียวแล้วเราคงต้องลากันเกือบชั่วโมงครึ่งนะที่เราคุยกันเช้าวันนี้นะครับเช้าวันหยุดด้วยแต่คุยหนักพอสมควรครับผมตอบคำถามที่บอกว่ามีคนก็บอกว่าอย่างสุทธิชัยอย่างเจิมศักดิ์หรืออย่างบางคนตกลงทางทักษิณก็ไม่เอาทางประยุทธ์ก็ไม่เอาแล้วแบบนี้มันก็จะใช้ได้เหรอเดือนที่เปลี่ยนไปหรือเปล่าเมื่อก่อนไม่เอาทักษิณเดือนนี้ไม่เอาประยุทธ์มันเปลี่ยนไปหรือเปล่าตกลงไม่เอาทั้งคู่เลยแล้วจะเอาอะไรจะเอาอะไรคนเนี่ยมักจะคิดว่าเรามีเพียงแค่สองทางเลือกหนึ่งก็ต้องเอาแบบระบอบทักษิณคือเผด็จการโดยเงิน อีกอย่างหนึ่งก็คือเผด็จการโดยปืนเราจะเลือกเพราะว่ามันสู้กันอยู่เราจะต้องขณะนี้เราจำเป็นต้องเลือกปืนก่อนเพื่อที่จะไปโค่นเงินแต่ว่ามันจะมีแนวคิดว่ามันไม่จำเป็นว่าเราจะต้องเห็นด้วยกับเผด็จการทั้งทุกรูปแบบใช่ป่ะครับใช่ครับเราเห็นความจำเป็นเมื่อเขาขึ้นมายึดอำนาจเราก็ไม่ได้ว่าอะไรเราไม่ได้ออกมาเพื่อที่จะต่อต้านการยึดอำนาจอะไรต่อมีอะไรเอาเขายึดอำนาจเราก็ต้องเคารพเขายิงปืนเราก็ไม่ว่าอะไรแต่เมื่อมีโอกาสที่บ้านเมืองเนี่ยกำลังจะเดินที่เราจะไม่เอาทั้งเผด็จการโดยปืนและเผด็จการโดยทุนเราต้องแสวงหาทางนั้นไม่ใช่ว่าเราคิดแต่ปัญหาเฉพาะหน้าไปเรื่อยๆเที่ยวนี้กูต้องเอาแบบนี้ไว้ก่อนเนี่ยกูหนุนลูกเดียวใครมาว่าคุณประยุทธ์ไอ้คนนี้มันเลวไอ้คนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วก็อย่างนั้นอย่างนี้มาพยายามคาแรคเตอร์แอสซิเนชั่นก็คือพยายามทำลายความน่าเชื่อถือของบุคคลที่ไม่เห็นด้วยกับกลุ่มไหนก็ตามทั้งสองฝ่ายผมว่าบ้านเมืองเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่สองอย่างนะครับถ้าเราคิดเพียงแค่ขาวกับดำมันจะไม่ต่างอะไรกับนิยายที่เราบอกว่าน้ำเน่าเพราะนิยายเนี่ยเวลาเราดูนิยายดูละครสมัยโบราณเราว่าถึงดูกลางเรื่องเราถามว่าเรารู้เรื่องเลยถามว่าไอ้นี่ตัวดีหรือตัวร้ายครับไอ้นี่ตัวดีหรือตัวร้ายแค่นั้นเรารู้แล้วว่ามันจะเดินยังไงครับใช่ป่ะครับใช่แต่โลกความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่ดีหรือร้ายครับมันเลวมากเลวน้อยมันมีทางเลือกอย่างอื่นเยอะแยะไปหมดครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เราคงจะต้องเรียนรู้กันพอสมควรนะครับไม่งั้นก็จะบอกว่าสุทธิชัยเปลี่ยนไปเจิมศักดิ์เปลี่ยนไปอย่างนั้นไปฝ่ายนี้อะไรทำไมมึงก็ไม่เอาฝ่ายนู้นก็ไม่เอาฝ่ายนี้มึงก็ไม่เอาแล้วมึงจะเอาอะไรวะคืออย่างบ้านเนี่ยก็เราก็เป็นประชาชนคนหนึ่งที่บังเอิญเนี่ยก็ติดตามเหตุการณ์บ้านเมืองแล้วก็บังเอิญไม่ใช่คนที่อยากจะได้ตำแหน่งแห่งหนอะไรอาจารย์เจิมศักดิ์ก็เข้าไปในสภาทำหน้าที่ต่างๆกันนาก็เราก็อยู่ในลักษณะการเมืองตั้งประเภทเผด็จการทหารทั้งยุคของ
เผด็จการเสียงส่วนใหญ่ในสภาเจอทั้งคุณทักษิณเจอทั้งคุณประยุทธ์เจอทั้งตั้งแต่ยุคสมัยถนอมสฤทธิ์มาเนี่ยเราก็เจอมาหมดประชายกชาติชายแล้วก็เจอเรายกอนันต์ก็เจอครับแต่ไม่เคยวิ่งเข้าหาอำนาจครับเดี๋ยวผมบอกคุณนะที่คุณบอกว่าผมเคยเข้าไปในสภาผมเป็นสมาชิกวุฒิสภาเลือกตั้งนะมาจากการเลือกตั้งจากกรุงเทพมหานครใช่ๆก็จากการเลือกตั้งได้อันดับดีมากๆด้วยแล้วก็ไม่ได้ไปทำความเสียหายเข้าไปอยู่ในสภา6ปีไม่ได้ทำความเสียหายใช่ใช่แล้วไม่ได้มาจากการวิ่งเข้าไปหาอำนาจไม่ว่าจะเป็นขั้วซ้ายหรือขั้วขวาถูกต้องผมเข้าไปปี43ถึง49ครับโชคร้ายหรือโชคดีก็ไม่รู้พอปี44ทักษิณเข้าสภาครับจึงไปตรวจสอบในสภาแล้วเมื่อเห็นว่าทำอะไรไม่ได้จึงเอาความรู้ในการตรวจสอบทั้งหลายมาทำหนังสือชื่อรู้ทันทักษิณเมื่อปี46 47ใช่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 ป่ะครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับนั่นนะครับเพราะฉะนั้นบางคนบอกว่าโอ้ผิดหวังการเป็นสวมั้งผมไม่เคยสนใจเลยถ้าสวจากการที่คนอื่นเขาตั้งโดยที่บอกว่าไม่รู้ว่ากับเจมันตั้งยังไง แล้วก็ใครเป็นคนคัดเลือกมาเปิดเผยกันทีหลังแล้วบอกประชาชนไม่เกี่ยวโอ้จริงๆบางไทยนี่มันไม่มีความลับเลยนะอาจารย์ถ้าใครจะไปตรวจประวัติอาจารย์กับผมเนี่ยตรวจได้ง่ายนิดเดียวไปทำชั่วไว้ที่ไหนไปแอบไปคบหานักการเมืองไปได้ประโยชน์จากธุรกิจที่ไหนนี่เช็คได้ง่ายมากเลยเพราะนั้นเราสบายใจว่าพูดอะไรนั้นมาจากประสบการณ์มาจากความรู้ไม่ได้มาจากผลประโยชน์เพราะว่าเราไม่ต้องการผลประโยชน์ทางการเมืองหรือธุรกิจโดยเฉพาะอายุมาถึงป่านนี้แล้วเนี่ยนะเราไม่ได้แคร์เลยนะว่านักการเมืองชอบเราหรือไม่ชอบเรามีอำนาจจะชอบเราไม่ชอบเราผมเจอมาตั้งแต่ยุคปฏิวัติเรียกตัวไปแล้วก็บอกอ่ะไปแต่ว่าผมจำได้นะตอนรสช.เนี่ยก็เรียกตัวไปนะผมบอกว่าผมจะไปเจอรสช.แต่ผมบอกก่อนเข้าไปเจอนะว่าทุกอย่างที่เราคุยกันนะผมต้องออกมาเปิดเผยได้นะไม่จะงุบงิบคุณกับผมตกลงกันอะไรไม่มีนะเขาก็เลยไม่กล้าเชิญผมเลยก็ไม่ต้องมาแล้วครับถ้าอย่างนั้นนั่นมันเป็นรู้แบบว่าปปช.เที่ยวนี้เนี่ยเขาเคยเชิญผมเข้าไปนะเหรอไปปรับทัศนคตินะไม่ใช่ไม่ใช่เขาไปเพราะว่าเขาตอนนั้นเรื่องปลองดองไงที่คุณพูดเมื่อกี้เนี่ยเรื่องปลองดองเขาเชิญไปพบกับเสื้อแดงเสื้อเหลืองแล้วก็เขาก็เอาผมไปนั่งคุยด้วยเขาถือว่าอาจารย์เป็นเสื้ออะไรเสื้อสีอะไรไม่รู้ครับเขาเชิญไปด้วยผมก็ไปแต่ว่าผมก็บอกว่าหนทางในการปลองดองเนี่ยอย่าไปรื้อฟื้นของเก่าได้ไหมเราคิดถึงปัญหาของประเทศในอนาคตเรากำลังจะเกิดปัญหาเรื่องสังคมสูงวัยและมันไม่มีสีเสื้อทุกคนโดนหมดประเทศกำลังจะเกิดปัญหาข้าศึกใหม่เกิดขึ้นสงครามใหม่กำลังจะเกิดแล้วเราไม่เคยเจอเพราะฉะนั้นถ้าทุกฝ่ายร่วมกันแก้ปัญหามันปองดองกันเองผมอุปมาอุปไมยให้เขาฟังว่าคุณอย่าไปนั่งถามเลยว่าแต่ละฝ่ายจะเอาอะไรซึ่งจะปองดองไม่มีทางครับหาปัญหาร่วมของประเทศครับและผมเชื่อว่าทั้งแดงทั้งเหลืองทั้งอะไรพวกนี้เนี่ยพอบอกว่าปัญหาของสังคมจะเกิดกับประเทศทุกคนมันจะร่วมกันในการแก้ไขปัญหาถูกต้องถูกต้องเห็นด้วยครับคือเขาเรียก common purpose ของประเทศคือเป้าหมายร่วมเป้าหมายร่วมคืออะไรอ่ะมาคุยกันตรงนี้แล้วไม่ต้องหาให้ได้ด้วยเพราะว่าประเทศมันต้องไปด้วยกันและทุกคนก็เป็นเจ้าของประเทศร่วมกันดังนั้นถ้าเราหาเป้าหมายร่วมของชาติได้ทุกคนทำงานมุ่งไปสู่เป้าหมายร่วมวิธีการอาจจะต่างกันนะแต่ว่าเป้าหมายมันต้องร่วมกันใช่ครับนี่แหละ